รองเท้าวิ่งโค้ชซุปเปอร์ชูสองคู่นี้นะครับมันมีอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันมากเลยนะแต่พอวิ่งจริงอ่ะไม่เหมือนเลยว่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลกูรู้บ้างไม่รู้บ้างบายปาติซ่ากับผมแป๊บนะครับคลิปนี้ผมก็จะนำรองเท้าโอ้โหจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะรองเท้าโคตรแพงโคตรแพง2คู่นะครับมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับว่าความรู้สึกเป็นอย่างไรเมื่อใช้งานเปรียบเทียบกันแล้วเป็นอย่างไรอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อต้นคลิปนะครับว่ารองเท้าทั้ง2คู่นี้มีอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับแต่พอไปใช้งานจริงแล้วเนี่ยแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงแตกต่างแบบรู้สึกได้ว่าคาแรคเตอร์เนี่ยถึงจะมีอะไรเหมือนกันนะครับแต่พอวิ่งจริงเนี่ยมันต่างจะพูดไงดีเข้าเรื่องเลยไหมถ้าเข้าเรื่องเลยผมเอาสิ่งที่เหมือนกันก่อนแล้วกันนะครับอันดับแรกคือเรื่องราคาหลายๆคนอาจจะท้วงติงว่าแบบเฮ้ยราคาไอ้นี่แพงกว่าดินี่มันตั้ง9990ใช่ไหมขณะที่คู่นี้ 8,900 นี่ก็ต้องแพงกว่า 1,000 บาทแต่อย่างนี้ครับสำหรับ Hoka Zero X1 คู่นี้ราคา9990แต่ว่ามันมีส่วนลดไงอย่างผมมีส่วนลดก็ 10% ใช่ไหม 10% 9990ลบ 10% จะอยู่ที่ 8991 นะครับขณะที่ Fast R Nitro Elite 2นะครับราคา 8,900 ไม่ลดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันเท่ากันเลยตัวนี้ก็ยังอาจจะแพงกว่า90บาทอย่าไปนับเลยนะอันนี้คือข้อแรกแล้วครับที่เหมือนกันนะครับราคาเท่ากันข้อต่อไปที่เหมือนกันข้อต่อไปที่เหมือนกันคืออะไรตรงลิ้นรองเท้าลิ้นรองเท้าจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนหนิดซอกไลท์เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าการดีไซน์จะแตกต่างกันนะครับคือใน Fast R 2เนี่ยเป็นหนิดซอกไลท์เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นชิ้นขึ้นรูปติดไปกับตัวอัปเปอร์เลยนะครับเหมือนสวมถุงเท้าเข้าไปเลยขณะที่ Zero X1 เนี่ยจะเป็นลักษณะหนิดเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันจะแยกชิ้นตรงนี้นะเป็นชิ้นส่วนที่ยึดติดกับตัวพื้นรองเท้านะครับเพราะฉะนั้นก็ต่างกันนิดนึงความกระชับไม่ต่างกันความกระชับดีทั้งคู่นะครับที่เหมือนกันอีกคืออะไรน้ำหนักนะน้ำหนักผมชั่งให้ดูเลยคู่นี้ไซส์เดียวกันนะครับไซส์9 US 27เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักกันดูนะเริ่มที่ Zero X1 ก่อนน้ำหนักจะอยู่ที่249กรัมนะครับ249กรัมขณะที่ตัวนี้ Fast R 2นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่260ไหนบอกว่าเหมือนกันไงไหนบอกว่าเหมือนกันไงก็ต่างกันนิดหน่อยแล้วกันเนาะต่างกันสักประมาณเอาเท่าไหร่แล้วก็ต่างกันสักประมาณ10กรัม10กว่ากรัมนะครับก็อยู่ในเรทเดียวกันในเรทที่เป็นรองเท้าวิ่งซุปเปอร์ชูสที่ค่อนข้างมีน้ำหนักสูงเหมือนกันนะครับค่อนข้างสูงนะในไซส์9 US 258 260กับ250ก็10กรัมน้ำหนักสูงเหมือนกันนะครับข้อต่อไปที่เหมือนกันก็คือตัวดรอปละกันตัวดรอปใกล้เคียงกันนะครับตัว Zero X1 นะครับ39ส้นเท้า39ด้านหน้า32ดรอป7นะครับขณะที่ Fast R 40กับ32ดรอป8นะเห็นไหมดรอปแทบไม่ต่างกันเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าค่อนข้างคล้ายกันนะครับก็คือเรื่องตัวแผ่นคาร์บอนถึงแม้ว่า Zero X1 เนี่ยจะเป็นแผ่นคาร์บอนแบบใหม่เขาเรียกว่าวิงอะไรสักอย่างที่มันมีปีกอ่ะเป็นแผ่นคาร์บอนมีปีกคุ้มมาเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะการแทรกแผ่นเนี่ยคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ตัวแผ่นเนี่ยสังเกตว่าตรงกลางเจาะเว้าเหมือนกันเป็นแผ่นแบบเต็มพื้นนะแต่ว่าระหว่างแผ่นก็เนี่ยจะมีการเจาะเพื่อความยืดหยุ่นนะครับเช่นเดียวกันกับ Fast R นะเนี่ยเป็นแผ่นเต็มแต่ว่าก็เจาะตรงนี้เจาะเยอะกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกข้อที่เหมือนกันมาถึงเรื่องความรู้สึกแล้วกันนะครับเราพูดถึง Upper ก่อน Upper เนี่ยถ้าพูดถึงความสบายนะครับชนะเลิศไปเร็วๆนะ Zero X1 Upper รู้สึกว่าโทบ็อกซ์โปร่งโล่งกว่าหลังคาตัวนี้สูงกว่าถ้าแทรกภาพให้เทียบกันเนี่ยเทียบให้เห็นกันนะครับจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยเหมือนเป็นคอนโดที่แบบเพดานสูงๆนะครับแต่ตัวเนี้ยจะเตี้ยๆแบนตัดอย่างนี้เลยเห็นไหมเออเพราะนั้นถ้าเอาเรื่องความสบาย Zero X1 ใส่สบายกว่านะครับพูดถึง Upper นะตัวนี้จะได้เรื่องกระชับส่วนเรื่องการระบายอากาศผมมองว่าทำได้ดีใกล้เคียงกัน
แต่ในมุมผมอ่ะผมมีความรู้สึกว่าผมชอบอัปเปอร์วัสดุนะชอบวัสดุอัปเปอร์ของตัวฟาน R2 มากกว่าไม่รู้ดิอารมณ์ส่วนตัวมันชอบอัปเปอร์แบบเนี้ยมันให้ความรู้สึกกระชับมากกว่านะครับขณะที่อัปเปอร์ตัวเนี้ยผิวสัมผัสเวลาเอามือสัมผัสอะครับมันจะคล้ายๆเหมือนลูกฟูกอะเหมือนกางเกงลูกฟูกเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะเหมือนหนิดผสมกับตัวตะข่ายด้วยแหละเพราะนั้นถ้าพูดถึงวัสดุเนี่ยผมชอบวัสดุตัวนี้มากกว่าแต่คู่นี้ใส่สบายกว่าเยอะเลยนะครับเรื่องเชือกถึงแม้ว่าใน Fast R2 จะเป็นเชือกที่แบบดูธรรมดาเป็นลักษณะไนลอนนะครับแต่ว่ามัดได้แน่นนิ่งๆเลยไล่เชือกได้ดีแต่ขณะที่นี่หลายๆท่านท้วงติงกันเรื่องเชือกแบบริบบิ้นแข็งๆอย่างนี้นะครับของ Zero X1 แต่พอที่บอกครับแรกๆที่ผมลองออนฟีดตอนอันบ็อกซ์อ่ะผมรู้สึกว่าไล่ยากแต่จริงๆพอเราดึงแรงๆหน่อยแบบดึงจริงๆอ่ะมันก็ไล่ขึ้นมานะก็ใช้ได้แต่ถ้าเทียบการไล่เชือกนะครับการใช้เวลาในการไล่เชือกเนี่ยตัวนี้ไล่เชือกได้ง่ายกว่าแล้วก็มัดได้ทบเดียวอยู่แต่คู่นี้ต้องบอกเลยว่าเชือกรองเท้าของ Zero อ่ะผมว่ายังไงก็ต้องมัด2ทบเซฟไว้ก่อนนะอันนี้ต่างกันตัว Heel Counter ก็ตัวนี้จะขึ้นเป็นโครงแข็งๆซึ่งผมบอกเสมอว่าผมจะชอบตัว Heel Counter Heel Collar Heel Cup แบบเนี้ยที่มันเป็นโครงแข็งๆนะครับมันล็อกกระชับได้เอาอยู่เลยนะครับขณะที่ตัวเนี้ยล็อกดีแต่อย่างที่ผมบอกว่าการล็อกมันมาจากการที่การออกแบบเป็นลักษณะซอกไลท์นะครับใช้ความกระชับของตัวหลังเท้าตรงลิ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับขณะที่เซโลเนี่ยมันจะเป็นโครงที่ในการยึดเกาะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเหมือนบุฟองน้ำนูนๆ2เส้นนะครับซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมล็อกข้อเท้าได้ดีไม่ต่างกันเลยนั่นเองมาถึงเรื่องมิโซหรือว่าพื้นโฟมชั้นกลางนะครับความรู้สึกเอาความนุ่มก่อนนะครับความนุ่มเนี่ยในมุมผมนะโอ้โหจริงๆผมว่าในโตรอีลิตก็ว่านุ่มแล้วนะแต่ทำไมมีความรู้สึกว่าเซโลมันนุ่มกว่าวะคือมุมส่วนตัวบอกไม่ถูกนะมันจะนุ่มๆหยุ่นๆรู้สึกว่าใส่สบายนะครับแต่ถ้าภาพรวมภาพรวมในการเดินในการวิ่งช้าๆละกันนะครับคือความมั่นคงมันจะต่างกันไอ้ตัวเนี้ยแน่นๆเลยลงเท้าแบบเต็มเท้าแบบปึ้งๆปึ้งไม่มีโครงเคลงไม่มีโครงเคลงหน้าหลังอะไรใดๆเลยนะครับมั่นคงสูงมากกว่านะครับขณะที่เซโร่เนี่ยผมเจออาการโยกเยกหน่อยคือไม่หน่อยด้วยข้างหน้าเนี่ยจะโยกเยกเลยรู้สึกงนเงียนงนเงียนนะพร้อมจะลุยอย่างเดียวเลยพร้อมจะลุยกันตั้งนานแล้วฮาโยอะไรเงี้ยแล้วก็อาการแบบอย่างนี้ก็มีบ้างนะครับเพราะว่าความแบบเขาแหละความหยุ่นของโฟมมันมีอาการนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะนั้นถ้าเทียบเรื่องความนุ่มเนี่ยผมกลับมีความรู้สึกว่าตัวนี้นุ่มกว่าแต่ความมั่นคงฟาดอามั่นคงกว่านะครับอันนี้พูดถึงพื้นโฟมชั้นกลางนะครับส่วนความกลิ้งไหลนะครับไม่ต้องพูดเลยนะไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดเยอะกลิ้งไหลผลักดุดันส่งนะครับผ่อนแรงอะไรก็ตามตัวนี้นะเยอะเลยดีกว่าเยอะเลยนะครับตัวนี้นะครับถึงแม้จะมันกลิ้งไหลแต่ว่าผมคิดว่ามันต้องใช้กำลังขาของผู้ขับขี่มันต้องใช้กำลังขาของคนวิ่งอ่ะมากหน่อยนะต้องแข็งแรงหน่อยนะครับในการวิ่งนะครับแต่ตัวเนี้ยคือด้วยการดีไซน์ต่างๆครับความกลิ้งอย่างที่ผมบอกอ่ะมันเหมือนหน้ายิ้มเลยนะมันโค้งอย่างนี้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับการลงเท้าวิ่งนะครับมันพาเรากลิ้งได้ทุกส่วนเลยนะลงตรงไหนก็กลิ้งลงตรงไหนก็ม้วนไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเทียบแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันใช้แรงจากเราน้อยกว่าเมื่อเทียบกับฟาสต์อาร์นะครับฟาสต์อาร์ต้องใช้แรงในการกดมันๆนะครับในเมื่อการต้องการเร่งความเร็วเมื่อต้องการเร่งความเร็วผมก็ยังคิดว่าเซโล่ X1 เนี่ยเป็นรองเท้าที่เร่งความเร็วได้ขึ้นมากกว่ามันผสานไปหมดนะครับผสานทั้งตัวโฟมนะครับที่มีความนุ่มเด้งสูงนะครับตัวแผ่นคาร์บอนแบบมีปีกนะครับในการช่วยดีดส่งนะครับรวมไปถึงดีไซน์ที่แบบเป็นเมตาล็อกเกอร์จริงๆมันมีชื่อเฉพาะผมไม่รู้นะแต่ทรงมันเมตาล็อกเกอร์กว่าแบบชัดเจนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็เลยแบบ3ส่วนผสานกันนะครับโฟมนุ่มเด้งสูงแผ่นคาร์บอนช่วยดีดแล้วก็รูปทรงมาช่วยกลิ้งอีกอ่ะเพราะนั้นตัวนี้ก็เลยจะเร่งความเร็วขึ้นได้ง่ายกว่านะครับขณะที่ตัวเนี้ยถ้าต้องการเร่งเนี่ยมันจะต้องรอรอบนิดนึงต้องมีการแบบคิกดาวน์หน่อยปึ๊บนิดนึงมันถึงจะไปนะครับมันถึงจะเข้ารอบขาของเรานะครับมันอาจจะแบบไม่ได้ทันใจแบบเฮ้ยฉันกำลังนี่สมมติฉันวิ่งเพจ7อยู่
ฉันอยากเล่นเป็น6ละตอนนี้ปุ๊บปุ๊บมันต้องรอหน่อยถึงจะมาอ่ามาแล้วก็จุดติดแล้วก็ควบคุมได้นิ่งๆแต่ตัวเนี้ยเพชร7อยู่ใช่ไหมอยากไป6อ่ะเติมนิดเดียวเลยเพราะฉะนั้น2คู่นี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ต่างกันอย่างนั้นนั่นเองนะครับส่วนเรื่องการวิ่งช้าวิ่งช้าเนี่ยก็คงไม่มีนะแต่ผมว่าก็น่าจะมีเพื่อนๆหลายๆท่านที่วิ่งประมาณผมนะวิ่งแบบซ้อมก็เพจ7 7ครึ่ง8อะไรอย่างเงี้ยถ้าวิ่งเพจนั้นน่ะผมว่าผมก็ยังชอบเซโลมากกว่าเพราะรู้สึกว่ามันวิ่งสบายๆมันวิ่งสบายๆเพียงแต่ว่าข้อเสียของการวิ่งช้ามันอาจจะขาดเรื่องความมั่นคงนิดหน่อยมันจะมีอาการไม่ได้เรียกว่าล้มนะครับเรียกว่างนเงนโยกเยกบ้างนะคือด้านหน้าเนี่ยโยกเยกเยอะแต่ว่าอย่างนี้ก็มีนิดหน่อยเวลาวิ่งช้าแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันกลิ้งแล้วก็ไหลเท้าวิ่งเพลินๆชิวๆได้มากกว่าคู่นี้นะครับคู่นี้วิ่งช้าข้อดีคือมั่นคงนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรส่งช่วยเท่าไหร่นะครับวิ่งช้าๆไม่ค่อยได้ประโยชน์จากรองเท้าคู่นี้นักเพราะฉะนั้นสรุปอีกทีนึงถ้าวิ่งช้าตัวนี้ก็จะวิ่งได้สบายกว่านั่นเองนะครับเร่งกว่าก็ดีเร่งได้เร็วกว่าก็ดีแต่ตัวนี้ได้เปรียบเรื่องความมั่นคงนั่นเองส่วนเรื่องพื้นยางเอาโซตัวนี้ยังไม่ได้ลองเอาไปลุยพื้นเปียกอะไรเลยอ่ะมันยังใหม่ด้วยนะครับก็เลยพูดยากแล้วกันนะครับแต่ก็คาดเดาเอานะใช้วิธีคาดเดาเอายังพิสูจน์ไม่ได้นะผมยังเชื่อว่าความหนึบความอะไรเนี่ยตัวนี้ยังชนะเลิศนะภูมิกริปยังให้เรื่องความหนึบความทนอะไรน่าจะเหนือกว่านะใช้คำว่าน่าจะก่อนเพราะอันนี้ยังไม่ได้เอาไปลุยจริงจังนะครับก็เลยคิดว่าเรื่องความเกาะถนนต้องยกให้เขานะภูมิกริปสุดยอดจริงๆนะครับทีนี้ถ้าจะให้ผมฟันธงนะครับว่าคู่ไหนเหมาะกับใครมือใหม่เหมาะกับใครผมว่ามือใหม่จริงๆอ่ะหนักไม่ใช่น้ำหนักนะราคามันหนักทั้งคู่เลยยกเว้นนะครับอันนี้ผมก็ต้องพูดตรงๆนะยกเว้นมือใหม่ที่แบบเพิ่งมาเริ่มวิ่งแล้วแบบเฮ้ยสนใจรองเท้าซูเปอร์ชูสแล้วก็กำลังคืองบนะครับมีงบถึงอ่ะผมชอบนะผมอยากเชียร์คู่นี้มันเป็นรองเท้าที่มหัศจรรย์เลยผมพูดเลยว่าแบบนี่คือแบบ Best of the Year แน่ๆอีกคู่หนึ่งของผมเลยนะยังไม่รู้ว่าถัดจากปีนี้ภายในปีนี้มันต่อไปมันจะมีอะไรออกมาแต่คืออันนี้มันเป็นรองเท้าที่วิ่งแล้วตื่นเต้นน่ะวิ่งแล้วแบบใจสั่นวิ่งแล้วรู้สึกว่าแบบโหมันว้าวไปหมดนะขณะที่คู่นี้อ่ะจัดเต็มมาเหมือนกันเทคโนโลยีเท่าที่จะทำได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นพื้นโฟมต่างๆแยกส่วนมาให้แผ่นคาร์บอนที่ถ้าฟังแล้วเนี่ยผมมองว่าแผ่นคาร์บอนของตัวนี้ก็น่าจะหนากว่าด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามันยังขาดบางอย่างขาดความกลิ้งส่งความผลักอะไรเนี่ยมันยังไม่เท่าเซโล่อะเซโล่นี่แม่งสุดจริงๆเซโล่เป็นรองเท้าที่สุดทุกทางนะครับเด้งนุ่มเด้งกลิ้งไหลผลักส่งโหมันสุดทุกทางจริงย้ำอีกทีหนึ่งขณะที่ตัวเนี่ยจะออกแนวแบบนุ่มเด้งนะครับแล้วก็ออกแนวแบบได้ความมั่นคงแล้วก็ความนิ่งๆยาวๆผมมองว่าทั้ง2คู่เนี่ยเป็นรองเท้าที่เหมาะกับการวิ่งยาวๆมากกว่าแต่ว่าถ้าใครจะเอาไปวิ่งระยะสั้นเอาไปหวดลงแข่งแบบ5โล10โลเงี้ยผมมองว่าถ้าเทียบ2คู่นี้นะก็ยกให้เซโล่ X1 อยู่ดีเพราะว่ามันกลิ้งแล้วก็น่าจะเร่งความเร็วหรือว่าเพิ่มสปีดได้มากกว่านะครับขณะที่ตัวเนี่ยวิ่งยาวๆวิ่งไปเถอะยาวๆนะครับเรื่องน้ำหนักผมก็เลยคิดว่าน้ำหนักเรื่องน้ำหนักต่างกัน10กรัมนะครับแต่ว่าพอวิ่งจริงๆเวลาขาหมดแรงเวลาเหนื่อยๆขาร้อยๆแล้วเนี่ยตัวนี้ถ้าเทียบแล้วน้ำหนักไม่ส่งผลมากกว่าเพราะอย่างที่ผมบอกว่าทุกอย่างมันผสานในการกลิ้งผักส่งเด้งอะไรมากกว่าวิ่งไกลๆวิ่งนานๆคนที่ยังไม่แข็งแรงก็เลยจะรู้สึกว่าคู่เนี้ยดีกว่าน้ำหนักไม่เป็นผลคู่นี้บอกเลยว่าถ้าวิ่งนานๆขาไม่แข็งแรงผมรู้สึกว่าหน่วงๆขานะนิดหนึ่งน้ำหนักรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันหนักแล้วอะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันสรุปเลยครับว่าถ้าจะเป็นต้องเลือกเรื่องดีไซน์นิดหนึ่งไหมเรื่องดีไซน์งานประกอบความสวยงามแล้วแต่คนชอบแล้วกันแต่ถ้าเทียบแล้วผมชอบสีแบบนี้การดีไซน์แบบนี้มากกว่าชุดสีแล้วก็ความเป็นลิมิเต็ดอีคิเดนนะครับขณะนี้ส่วนตัวเนี่ยแรกๆผมว่ามันแปลกแต่พอดูไปดูมามันก็สวยขึ้นเรื่อยๆสวยขึ้นเรื่อยๆนะมันก็เริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเอาในมุมผมละกันความรู้สึกส่วนตัวของผมไม่รู้ว่าใครจะคิดต่างก็มาคอมเมนต์นะครับผมมองว่า2คู่นี้ถ้าเทียบความสวยแล้วฟาด R2 สวยกว่านะแต่งานประกอบ
วัสดุที่ใช้ผมว่ายอดเยี่ยมเท่ากัน2คู่นี้ให้เกรดเดียวกันเลย The best เหมือนกันเลยนะครับก็เป็นภาพรวมแล้วกันนะของ2คู่นี้ผมลองเอามาเปรียบเทียบให้ฟังดูนะครับถ้าให้ผมเลือกจริงๆอ่ะผมก็ยังยกให้เจ้า Zero S1 นะเพราะว่ามันว้าวจริงๆอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นรองเท้าที่โคตรว้าวเลยของปีนี้คู่นี้ก็อาจจะไม่ได้ว้าวแต่ว่าแบบประมาณนี้นะก็ถือว่าแบบทึ่งแล้วนะแต่เซโล่ X1 คือแบบว้าวประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเลือกจริงๆก็ตัวนี้นะคาแรคเตอร์อย่างที่บอกผมเล่าไปแล้วล่ะว่า2คู่นี้ก็ต่างกันเวลาวิ่งรู้สึกต่างกันชัดเจนเลยนั่นเองนะครับทีนี้ก็เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้วกันครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กำลังเปรียบเทียบหรือว่าเลือกตัดสินใจ2คู่นี้อยู่นะครับมันดีทั้งคู่อยู่ที่ว่าท่านชอบแบบไหนนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็หากถูกใจฝากกด Subscribe ติดตามแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ดีบ้างไม่ดีบ้างจาก Channel กูรู้บ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซิซ่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับ